รถชนฟุตบาทมาเกี่ยวฟุตบาทมากันชนหลุดออกมาแบบนี้ซ่อมเองได้ไม่ต้องไปหาช่างสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบูมเองในช่วงที่ 3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับพอดีวันนี้น้องสาวขับรถมาให้ดูนะครับว่าการชนหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับต้องไปอู่หรือเปล่าคือจะบอกว่าเราสามารถซ่อมเองได้ไหนๆผมจะซ่อมให้น้องสาวแล้วก็เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูครับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายไปเกือบครึ่งปีแล้วนะครับติดเรื่องทำบ้านก็เลยเพิ่งเอาคลิปนี้มาลงใครมีปัญหาเรื่องเสยฟุตบาทมากันชนหลุดก็ทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะไปดูคลิป DIY ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของผมจะเป็นการซ่อมกลับมาให้ใช้งานได้ปกติเพราะว่าถ้าเกิดเราฝืนขับไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวแผ่นรองด้านในนะครับมันก็จะไปขูดกับซุ้มล้อนะทำให้แผ่นด้านในไหม้แล้วก็จะขาดเกิดความเสียหายกันชนพังงาพังงาแบบนี้บางทีไปเกี่ยวอะไรก็จะเกิดอันตรายแล้วเวลาลมตีแรงๆมันก็ยิ่งพังงามีเสียงในรถแล้วสุดท้ายก็อาจจะหลุดออกมาครับถ้าเพื่อนๆมีประกันผมแนะนำให้เคลมประกันแล้วก็ไปเข้าอู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับเคสแบบนี้นะครับถ้ารวมทำสีด้วยอาจจะใช้เงินประมาณ 2-3,000 บาทแต่บางอู่เขาก็ใจดีนะใส่กันชนกับเข้าที่ให้เราไม่คิดตังก็มีอันนี้อยู่ที่ความสนิทแล้วก็การเซอร์วิสของแต่ละอู่นะครับสำหรับการซ่อมวันนี้นะผมจะเอากันชนกลับเข้าไปที่เดิมให้ใช้งานได้ไม่ได้ทำการซ่อมสีนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้รถของเพื่อนๆใช้งานต่อไปได้โดยที่ประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะเลยทีเดียวทีนี้ก่อนจะไปซ่อมกันนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่ากันชนนี้เราซ่อมเองได้หรือเปล่าเคสวันนี้นะครับจากที่ผมดูร่องรอยนะครับน่าจะเป็นการชนเสยฟุตบาทนะครับแล้วก็เกี่ยวดึงกันชนหลุดออกมาตำแหน่งคันด้านหน้านะครับยังไม่มีการฉีกนะครับยังอยู่ในสภาพดีนะครับแปลว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงเสียหายครับจะมีแค่ตัวยึดคันชนตัวนี้นะครับที่เสียรูปนะงอไปผิดปกตินะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทำการดัดกลับขึ้นมาได้อย่างตัวนี้นะครับโดยวิธีการดัดนะเพื่อนๆก็เทียบกับตัวที่อยู่ข้างๆนะตัวนี้นะครับมันดู90องศาเนาะตัวนี้มันหัวทิ่มลงไปเลยนะครับโดยปกติแล้วมันน่าจะอยู่ในองศาเดียวกันนะครับเราก็พยายามลองดูนะอย่าเพิ่งเอาอุปกรณ์นะครับใช้มือดัดกลับขึ้นมาครับแบบนี้นะครับดูเข้าที่ใช้ได้ละต่อมานะครับคือดูว่าอุปกรณ์ต่างๆมันมีการแตกหักเสียหายไหมนะครับข้างในนะครับตัวยึดกันชนนะเขาจะมีตัวพลาสติกหนีบตัวนี้นะครับถ้ายังอยู่นะกันชนเราจะใส่ไปได้แนบสนิทนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ดูอุปกรณ์กิ๊บตัวยึดต่างๆนะตัวนี้เห็นไหมกิ๊บมันมีการฉีกเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากิ๊บพวกนี้นะครับมันมีอาการฉีกออกมานะครับจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะซ่อมก็ซ่อมได้นะอาจจะใช้กาวร้อนประสานนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับในการเชื่อมแต่ความแข็งแรงก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ในเคสของผมวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ทำการเชื่อมนะผมจะลองใส่เข้าไปดูก่อนปกติแล้วนะครับกันชนที่มาจากศูนย์นะไม่มีการดัดแปลงนะครับถ้าเราใส่กลับเข้าไปในที่เดิมนะครับแม้กิ๊บจะไม่แข็งแรงแม้จะไม่ได้ขันสกรูนะครับเขาจะเกาะอยู่กับที่เลยนะแต่ว่าอันนี้นะครับผมลองใส่เข้าไปดูเนาะเห็นไหมมันจะดีดหลุดออกมานะครับมีการโค้งๆนะตรงนี้มีการปูดๆออกมาหน่อยนึงอันนี้แต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตและพยายามสังเกตนะครับรอยยึดต่างๆที่มันมีน็อตเหลืออยู่นะครับถ้าเขายึดกับโครงเหล็กให้ดูว่าเหล็กมันงอหรือเปล่าแต่เขายึดกับโครงพลาสติกให้ดูว่าพลาสติกมันขาดหรือเปล่านะครับบางตัวมันขาดด้านล่างนะครับมันก็ดึงโยออกมาเนาะและบางจุดนะครับอาจจะมีพลาสติกบางตัวนะครับบิดเสียรูปเข้าไปติดขัดครับอย่างอันนี้นะครับผมเปิดดูนะผมเจอละว่าข้างในเนี่ยมันมีพลาสติกเข้าไปติดนะไม่รู้เพื่อนๆมองออกนะครับอันนี้คือพลาสติกมันเข้าไปติดนะปกติแล้วเนี่ยตัวชิ้นเนี้ยมันจะต้องวางอยู่ข้างล่างนะอันนี้มันปีนขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวเราทำการดันมันลงไปเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีดันๆอยู่ดูก่อนนะถ้าเขาลงไปได้เนี่ยลงได้แล้วนะครับอย่างนี้เราก็ไม่ต้องแกะนะสบายเลยเราดันพลาสติกที่ค้ำออกไปแล้วนะครับเราลองขยับดูนะอันนี้พอได้เสร็จนะครับเราก็ลองใส่กันชนดูนะเห็นไหมพอใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวกันชนก็จะไม่ฝืนนะสามารถใส่ได้เหมือนเดิมเลยทีนี้พอเราเอากันชนกลับเข้าที่นะครับก็ให้ดูนะว่ามันมีความบิดเบี้ยวเยอะไหมรถที่เคยถูกชนถูกเกี่ยวนะครับพลาสติกเคยถูกดึงมาแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้เข้าที่เหมือนเดิม 100% แต่ก็จะมีความใกล้เคียงจากเดิมนะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาดูนะว่าเวลาที่เราใส่ไปแล้วนะครับมันบิดเบี้ยวเยอะเกินไปไหมทีนี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครกันชนเพิ่งหลุดนะครับให้รีบใส่นะเพราะว่าเวลาที่มันหลุดแล้วมันง้างอยู่นานๆนะครับโดนความร้อนนะครับโดนการบิดตัวนะตัวกันชนเนี่ยมันก็จะบิดรูปทีนี้เวลาเอากลับมาใส่แล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้าที่เดิมครับซึ่งกรณีแบบนั้นนะครับเราก็จะใช้ไดร้อนนะครับในการเป่านะผมแนะนำเพื่อนๆนะให้เปิดเบาๆเป่าจากด้านในแล้วไม่ต้องเป่าจี้นะครับเป่าห่างๆนะค่อยๆไล่นะครับแล้วเอามือดันๆๆทีละนิดนะเอามือแตะถ้ามือเรายังแตะได้นะครับสีจะไม่ไหม้นะแต่ถ้าเกิดมันร้อนจนมือเราเนี่ยแตะลงไปพลาสติกไม่ได้นะครับให้ระวังนะแบบนั้นอาจจะทำให้สีไหม้ได้แล้วถ้าจี้ไดร้อนนานเกินไปนะครับตัวพลาสติกก็อาจจะเสียรูปถาวร
ไปเลยก็ได้ครับในเคสนี้นะครับผมลองใส่ดูแล้วนะน่าจะไม่ต้องดัดนะครับเพราะว่าก็ใกล้เคียงเดิมนะครับอาจจะมีช่วงขอบไฟนิดนึงนะครับที่ความชิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเหลือร่องเยอะขึ้นอันนี้ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซีเรียสเลยนะครับอาจจะต้องดัดกันชนให้เข้ารูปนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งโคมไฟนะครับให้เข้ามาชิดขึ้นทีนี้พอเราดูแล้วนะครับว่ามันเข้าทรงเรียบร้อยนะครับเราก็เอาพุกพลาสติกนะครับตัวนี้พุกพลาสติกมันหายไปหมดเลยเนาะกระเด็นหลุดไปหมดเลยนะครับผมก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับโดยปกติแล้วนะครับพุกพลาสติกเนี่ยมันมีหลายเบอร์นะผมก็จะซื้อแบบนี้เก็บไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่ามันหลุดหายบ่อยนะครับใส่พุกพลาสติกเข้าไปนะยึดในตำแหน่งเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมใส่ตัวซ้ายกับตัวขวาก่อนนะตัวกลางเมื่อกี้คือตัวชิ้นเหล็กที่ผมดัดนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมมันยังไม่เข้าที่นะครับรูน็อตมันไม่ตรงนะเราก็พยายามดัดขึ้นมาเนาะก็พยายามให้รูใกล้เคียงเดิมนะรูจะเยื้องนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพุกพลาสติกเนี่ยเขาจะรั้งกลับมาเองครับก็แนะนำให้ดูนะครับตำแหน่งที่ใส่พุกง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตำแหน่งที่ใส่ยากนะเราก็จะไปใส่ทีหลังนะพอเราใส่ทุกอย่างเข้าที่นะครับมันก็จะเหลือแค่มุมตรงนี้ละเนาะในมุมตรงเนี้ยข้างล่างสุดนะครับเขาจะมีน็อตนะเบอร์10อยู่นะครับให้เราคลายน็อตเบอร์10ออกก่อนเราจำได้เนาะว่าหูเกี่ยวของเรามันขาดนะครับเราจะพยายามประคองนะตัวหูเกี่ยวขึ้นไปนะครับให้เข้าไปอยู่หลังน็อตเบอร์10ให้ดีนะครับอ่ะเห็นไหมมันจะเข้าที่สนิทเลยนะแล้วเราค่อยๆขันน็อตขึ้นเพื่อหนีบตัวพลาสติกเดิมที่เหลือไว้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากซ่อมนะครับก็ซ่อมดีกว่าอยู่แล้วนะมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับอันนี้เราจะใช้น็อตหนีบไว้เฉยเพื่อนๆจะสังเกตว่าพอใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมทุกอย่างก็จะดูเข้าที่เลยทีนี้มีจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเวลาที่เราใส่กันชนกลับเข้าไปนะครับแม้แต่ช่างบางทีนะครับก็ลืมนะมันก็คือตัวแผ่นบังโกนสีดำด้านในตัวนี้นะครับเวลาที่กันชนถูกเกี่ยวหลุดเนี่ยบางทีข้างล่างเนี่ยหมุดมันหลุดด้วยนะครับแต่พอเราเห็นกันชนมันเข้าที่แล้วเราก็จะปล่อยนะครับไม่ได้สนใจนะทีนี้เวลาเราวิ่งปะทะลมแรงๆนะครับไอ้พลาสติกตัวนี้มันก็จะดันมาเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมดันมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่หน้าล้อเราเวลาที่เราวิ่งนะตัวล้อมันก็จะไปถูกกับแผ่นบังโกนตัวนี้นะครับจะมีกลิ่นไหม้เหมือนพลาสติกไหม้เข้ามาในรถนะครับก็คือตัวเนี้ยมันถูกเสียดสีนะครับจนเกิดขาดอาการขาดนะให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับว่ามันมีตัวยึดมันอยู่ไหมถ้าตัวยึดไม่อยู่นะครับหรือว่ามันขาดแล้วมันใส่ไม่ได้นะก็ให้หาลวดนะครับหรือเคเบิลไทยนะครับเข้าไปผูกไว้นะพยายามเล็งดีๆนะครับหารูด้านในนะครับคือแผ่นพวกนี้ครับเขาจะมีรูระบายอากาศอะไรของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็หาตำแหน่งนะครับสอดเข้าไปแล้วก็มัดไว้สักนิดนึงนะครับมันก็จะไม่กระพือไปโดนยางแล้วถ้าเกิดใครตัวยึดแกะได้นะครับไม่ได้ฉีกขาดนะก็ใช้จุดยึดเดิมหนีบไปได้เลยนะลองดูนะครับว่ามัดไปแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ติดแล้วนะไม่หลุดออกมาละแต่ถ้าเกิดของใครนะไม่มีรูสอดนะจริงๆเจาะรูเล็กๆนะครับนิดนึงเจาะได้นะแล้วเราก็มัดให้ดีนะครับหรือใครจะเจาะรูนะครับใส่สกรูยึดเข้าไปใหม่ก็สามารถทำได้ครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำนะครับมันไม่ได้เนี้ยบเหมือนกับเวลาที่เราเข้าอู่นะครับให้อู่ทำให้หรือเราไปซ่อมสีนะครับเพราะว่าช่างที่อู่เนี่ยเขาจะมีความเข้าใจแล้วก็มีความชำนาญมากกว่านะรวมถึงเขามีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะมาช่วยซ่อมนะครับดัดหรือเชื่อมพลาสติกให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็พิจารณาดูนะว่าเพื่อนๆจะทำเองนะครับแล้วใช้ไปก่อนนะครับเป็นเยอะกว่านี้เราค่อยไปซ่อมหรือถ้าใครไม่สบายใจนะครับก็เข้าอู่ให้เขาซ่อมทำสีอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะบอกนิดนึงนะครับทำไมผมถึงไม่ซีเรียสในเรื่องการทำสีนะต้องบอกว่ากันชนชิ้นนี้มันเป็นกันชนพลาสติกนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เขาขูดถลอกนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานมากนักมันแค่ไม่สวยคือวันนี้นะครับเราจะไม่ได้พูดถึงการทำสีหรือว่ารอยบุบรอยชนอะไรพวกนี้นะครับเราจะพูดถึงการประกอบชิ้นงานกับเข้าที่แต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นส่วนอื่นๆนะครับเช่นแก้มข้างหรือประตูนะครับพวกนี้เป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับถ้าสีหลุดสีกระเทาะนะครับทิ้งไว้นานไม่ดีนะเพราะจะทำให้เกิดสนิมแล้วก็ลดผุกร่อนเสียหายได้แต่ถ้าใครไม่สบายใจนะครับอยากซ่อมสีไปด้วยเลยนะครับทั้งชิ้นนะผมเคยทำคลิปวิดีโอแยกไว้ไม่ว่าจะเป็นสี 2K แบบกาพ่นที่ช่างเขาใช้กันนะครับหรือว่าสี 2K แบบกระป๋องนะครับและก็การซ่อมเฉพาะจุดผมก็เคยทำวิดีโอไว้แล้วเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะน่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับใครที่เข้ามาชมหลายตอนแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วยนะครับ